ส่วนญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นก็ตอนนี้เขาได้มีการจำกัดเรื่องของการเดินทางแล้วะนะคะโดยกระทรวงคมนาคมของญี่ปุ่นออกประกาศนะคะว่าขอให้สายการบินระหว่างประเทศงดการขายตั๋วในการเดินทางมายัางญี่ปุ่นเป็นเวลานหนึ่งเดือนค่ะจนถึงปลายเดือนธันวาคมนี้เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโอม c ครอนนะคะโดยสายการบิน Japan Airlines และก็ออ อเนปอลแอเว์นะคะได้ระง,งับการจองตั๋วแล้วโดยตั๋วที่จองไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีมาตรการไปนะคะแต่ว่าจะไม่มีการเปิดให้จองตั๋วใหม่มส่วนใช้การบินต่างชาติก็น่าจะต้องให้ความร่วมมือกับรัฐบาลญี่ปุ่นละค่ะที่เขาจํากัดการเดินทางเข้าประเทศแล้วนะคะเพื่อป้องกันโอมิครอนค่ะครับอันนี้ก็รวมถึงชาวญี่ปุ่นในต่างประเทศที่จะเดินทางกลับมาด้วยนะครับค,คือ คือไม่ขายตั๋วก็มาไม่ได้อะค่ะคือญี่ปุ่นนี่ก็จะเข้มงวกับเข้มงวดเรื่องนี้มากนะฮะค่ะ